ผมจะเติมน้ำมันเข้าไปแล้วดูว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนกันนะครับมันเงียบเหงาอะไรได้ขนาดนี้กับห้างเซ็นทรัลก็จะแบบมันจะพลุกพล่านกว่านี้จะเห็นว่ามีพ่อค้าเยอะแต่ว่าคนเลือกซื้อจะน้อยลงสตรีทฟู้ดนะปกติก็เยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยปกติตรงนี้นะรถติดหนักมากโอเควันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่านะครับหลังจากเราได้ยินแบบว่าข่าวสถานการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับโควิดนะครับ2019ทำให้หลายๆคนนี่ผมเชื่อว่านอนกันหมอนจะขาดนะฮะหลังนี่เป็นแผลกดทับกันไปอีกนะครับเยอะแยะเลยวันนี้เลยพาน้องๆออกมายืดเส้นยืดสายนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างเราอยู่ภายใต้ความแบบว่าความปลอดภัยนะครับก็เราจะถ่ายคลิปกันแบบไม่ลงรถนะฮะพามาดูจังหวัดที่ผมเรียกว่าเป็นคนจังหวัดนนโดยแท้จริงเลยก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงๆนะถ้านับจากบ้านเกิดผมที่เป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีจังหวัดนี้แหละอยู่นานสุดละเพราะว่าผมมาเรียนมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับตอนนั้นอาจจะมีการเรียกว่าสถาบันด้วยวันนี้นะครับผมจะพาทัวร์ทั่วเมืองนนท์นะครับย่านที่ต้องบอกว่าย่านที่ผมมาย่านที่ผมอยู่เป็นเวลานานนะครับก็คือแถวพระจอมนะครับท่าน้ำนนท์แล้วก็อาจจะไปดูกันวิถีชีวิตของคนนนท์นะครับตอนนี้ก็เรียกรถ Nissan Note 1.2V ปี2017นะครับซึ่งตัว Nissan Note ก็จัดว่าเป็นรถ Eco Carซึ่งผมเรียกตัวนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับและความประหยัดน้ำมันและความคล่องตัวนะที่สำคัญลิงก์โยงมาถึงดอกเบี้ยพิเศษที่เราจะพูดกันท้ายคลิปนั่นเองนะครับตอนนี้เรามีน้ำมันอยู่ประมาณ1ใน4ของถังซึ่งผมจะเติมน้ำมันเข้าไปแล้วดูว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนกันนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาเทสถึงเรื่องของความประหยัดกันนะนี่ผมกำลังเติมน้ำมันนะฮะ100บาทดูว่าเราจะไปได้ทั่วนนท์แค่ไหนไม่ต้องห่วงครับเรามีน้องช่างภาพคอยเข็นรถอยู่แล้วอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปลุยกันสถานที่แรกที่ผมจะพาไปนะครับก็คือจุดกำเนิดเมืองนนท์ก็คือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือกันนะครับรถคันนี้ย้ำอีกทีนึงนะฮะเป็นรถ Nissan Note 1.2V นะครับปี2017ราคาตั้งอยู่ที่ 349,000 เท่านั้นเองนะกิมมิคตัวแรกที่ผมอยากจะรีวิวตัวแรกก็คือเป็นรถที่เป็น Smart Keyless Entry นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับว่า Keyless Entry เนี่ยมันไม่ได้ว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับรถราคา3ต้นๆแบบนี้นะฮะเวลาเราเป็น Keyless กับสถานการณ์โควิดนี้เราใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะลงรถสตาร์ทรถหรืออะไรต่างๆมันลดการสัมผัสตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างน้อยเนี่ยกุญแจก็จะไม่โดนสัมผัสเกี่ยวกับเชื้อโรคนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะก็มีระบบออโต้ออนออฟแบบเวลาเราติดไฟแดงแบบนี้นะครับนี่ก็คือสาเหตุของความประหยัดอีกอย่างนึงถ้าเราจอดอย่างนี้เราจะเห็นว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็ดับแบบอัตโนมัตินะฮะแต่เมื่อไรก็ตามเรามีการคลิกคันเร่งออกไปเครื่องยนต์ก็จะกลับมาติดนะฮะก็ทำให้ประหยัดตรงนี้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่สะพานพระนั่งเกล้าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าถนนเจษฎาบดินทร์อ่ะครับที่แรกที่ผมอยากจะพามานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นห้างเซ็นทรัลของชาวนนทบุรีนะเมื่อก่อนเราเรียกว่าอะไรนะโรบินสันใช่ไหมน้องๆเราเรียกว่าโรบินสันนะก็ถือว่าที่นี่อาจจะแบบไม่ได้ดูเป็นห้างที่ใหญ่อะไรแต่สำหรับคนนนท์แล้วก็ถือว่าเป็นจุดนัดพบอีกที่หนึ่งนะคุณดูสิแต่ก่อนนะที่จอดรถนี่ผมบอกเลยว่าหายากมากต้องขึ้นข้างบนกันนะแต่ตอนนี้อย่าว่าแต่ที่จอดเลยครับเอา10ล้อมาจอดยังจอดได้นะตรงนี้นะครับก็ลดการสัมผัสนะใช่ไหมแบบนี้นะครับลดการสัมผัสผมพาดูเรื่องของบาร์กิ้งหรือที่จอดนะฮะผมบอกโอ้โหมันเงียบเหงาอะไรได้ขนาดนี้
กับห้างเซ็นทรัลถือว่าเป็นห้างถ้านอกจากเซ็นทรัลเรดเกตนะครับก็ถือว่านี่เป็นอันดับ2นะตอนนี้สถานการณ์ก็คือเปิดเฉพาะอะไรนะน้องๆเปิดเฉพาะร้านอาหารร้านขายยานะฮะขายอาหารต่างๆแล้วก็ต้องห้ามซื้อห้ามซื้อหน้าร้านนะครับต้องสั่งก็โอ้โหนี่จุดนี้เรียกว่าจุดแบบจอดแบบจอดแป๊บเดียวอ่ะก็ถือว่าปกติแล้วไม่มีวันว่างนะฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่ามีที่จอดด้วยนะโอ้เซ็นทรัลพูดไปแล้วก็เห็นถึงความเงียบเหงาของจังหวัดนนทบุรีนะครับเอาล่ะเราพามาทัวร์แค่นี้ก่อนไปดูที่อื่นกันคุณดูนะปกติแล้วแยกแครายนะครับติดตั้งแต่แบบตั้งแต่แยกอ่ะแยกนี้ชื่อว่าเป็นแยกที่รถติดมากที่สุดอันดับ1ของประเทศเพราะว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชานเมืองนนทบุรีนะฮะก็ต่อไปถึงสุพรรณตรงนี้ก็เลยมักจะติดจนไปถึงเซ็นทรัลนะฮะแต่ตอนนี้ขนาดมีการก่อสร้างด้วยนะขนาดมีสิ่งก่อสร้างแบบนี้นะครับรถยังโล่งอ่ะเออนะและนี่ก็อ่ะเดี๋ยวผมขับผ่านแยกแครายนะครับก็เราก็จะมีอีกสาขาหนึ่งนะครับก็คือสาขาแครายนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเอทีคาเซ่นั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้กำลังอยู่ในเส้นที่ผมมองว่ารถติดเป็นอีกที่หนึ่งนะฮะก็คือเส้นเขาเรียกอะไรนะถนนพิบูลสงครามใช่ปะที่จะมีสถานที่ดังๆก็จะเป็นโรงเรียนสตรีนนท์นะครับก็มีน้องในแผนกผมอยู่หนึ่งคนนะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้านี่แหละจริงๆนี่หน้าสตรีนนท์ยังไงก็ติดนะครับตอนนี้ก็โล่งนะครับเพราะว่าน้องๆตอนนี้ก็น่าจะเรียนออนไลน์ที่บ้านดังนั้นโรงเรียนก็ดูเงียบเหงากันไปพอโรงเรียนเงียบเหงาเป็นไงร้านอาหารข้างๆก็จะปิดไปด้วยนะครับปกติก็จะมีร้านขายตามฟุตบาทนะประเทศไทยก็เป็นประเทศที่อนุรักษ์นิยมสตรีทฟู้ดนะปกติก็เยอะแยะไปหมดนะครับนี่เรื่องพูดแบบเล่าดีวะเล่าเองไงแล้วก็โซดาไม่ได้ก็จะเป็นสตรีนอนนะสตรีทฟู้ดนะตอนนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณแค่ไก่ทอดนะเท่าที่ผมเห็นไม่มีเลยนะนั้นข้างก็ปกติจะมีสตรีทฟู้ดเยอะแยะเดี๋ยวเราวนค่อยวนเข้ามานะอันนี้เดี๋ยวผมวนไปพระจอมก่อนพระจอมโอ้โหมหาวิทยาลัยพูดแล้วก็คิดถึงนะฮะเนี่ยปกติตรงนี้นะรถติดหนักมากนี่ผมพักอยู่ในหมู่บ้านนี้นี่เหมือนเล่าให้เองฟังไงพักอยู่ในหมู่บ้านนี้คุณเชื่อไหมระยะทางประมาณ2ป้ายรถเมล์โอ้โหแม่งโคตรติดอ่ะจนผมต้องแบบทนไม่ไหวเอามอเตอร์ไซค์มาแว้นอ่ะแว้นแถวย่านนี้แหละตรงนี้นะรถติดหนักมากหลายคนถามทำไมไม่เดินร้อนร้อนแล้วก็ไม่เท่ไม่หล่อด้วยก็เลยเอามอเตอร์ไซค์มาขับโอ้โหและนี่มันจะเป็น2มหาวิทยาลัยนะครับพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็นี่ก็เป็นโอ้มันโล่งจริงๆนะถ้าใครเคยผ่านย่านนี้ก็จะรู้ว่านี่ถ่ายมันโล่งจริงที่เรียกว่าเมเจอร์ท่าน้ำนนนะจะเห็นว่าโอ้โหปกติก็เอ้ยก็โอเคนะพี่มองว่าไม่ได้เงียบเหงาจนเกินไปแต่ว่าเอาจริงๆถ้าใครเคยเห็นมันก็จะแบบมันจะพลุกพล่านกว่านี้จะเห็นว่ามีพ่อค้าเยอะแต่ว่าคนเลือกซื้อจะน้อยลงนะคนส่วนใหญ่ก็คงจะจอดรถซื้อของกลับบ้านกันนะจะมีพวกผลไม้ก็เยอะเหมือนกันนะครับโหดูซบเซานะคือผมเข้าใจว่าพ่อค้าเนี่ยอย่างที่ผมทำคลิปไปนะครับคือว่าคนยังต้องแบบต้องหาต้องกินอ่ะถ้าน้ำนนมีความโด่งดังอีกที่นึงก็คือตรงนี้นะครับก็ถือว่าจะมีรถโดยสารเยอะนะจะมีรถ2แถวมากมายซึ่งจะเห็นว่าอันนี้ผมให้ดูนะรถ2แถวตอนนี้นะครับก็อย่างที่ผมทำคลิปไปนะสำหรับใครที่ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเซฟนะอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยไม่ได้มีพาร์ติชันกั้นหรือความเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งระหว่างผู้โดยสาร
นะครับคืออันนี้คือเราพูดเรื่องความจริงเราพูดแฟกต์กันนะเราไม่ได้โจมตีกันดังนั้นอย่างที่ผมบอกถ้าท่านไหวนะครับลดส่วนตัวก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเราสามารถเลือกรถได้รถที่มีขนาดเล็กเพื่อความประหยัดผ่อนประมาณผมบอกเลยว่าผ่อนประมาณบางทีเนี่ยอย่างผมมีดอกเบี้ย 1.99 ผมทำดอกที่ระยะ5ปีแล้วนะไม่ใช่4ปีนะบางทีมีการโฆษณาอาจจะต้องสอบถามมาว่า 1.99 เนี่ยบางทีเป็นระยะ4ปีนะครับซึ่งพอเมื่อคำนวณแล้วนะฮะมันก็อาจจะเป็นยอดที่สูงแต่ของเรายื่นให้อีกเป็น60งวดนะฮะหรือ5ปีก็ถือว่าท่านประหยัดมากขึ้นนั่นเองตกเฉลี่ยผมบอกเลยบางทีตกประมาณแบบ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะถ้าน้ำนนนะฮะก็จะเป็นเส้นที่ห้ามจอดต้องมาจอดเส้นหน้าเรือนจำตรงนี้เรือนจำบางขวางนะฮะดังนั้นเราก็จะจอดรถกันลำบากปกติแล้วจะแบบพ่อบ้านอย่างเราก็จะมาวนแต่เมื่อมีรถขนาดไซส์เล็กแบบนี้นะฮะก็ถือว่าจอดสบายแต่ตอนนี้ปกติแล้วจะถือว่าแบบว่าที่จอดจะไม่ค่อยมีด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าที่จอดเยอะขึ้นเพราะว่าคนซื้อน้อยลงนะครับก็มีการกักตุนมากขึ้นนั่นเองแต่ก็ถือว่านิสสันโน้ตจะตอบโจทย์ในเรื่องของนำรถมาจอดในที่ที่แบบว่าจอดน้อยแบบนี้สะดวกนี่นะน่าสนใจคันนี้น้ำมันนะผมขับมาค้นนนทบุรีแล้วยังไม่พ่องลงเลยนะยังไม่พ่องเลยนะครับโอ้โหร้อยเดียวเองนะร้อยเดียวเองนะครับคันนี้ไมค์ก็อยู่100,000กว่าท่านเองนะครับคันนี้ไมค์แท้นะแต่ว่าถึงอาจจะดูตัวเลขเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าคือผมมองว่ารถเล็กอ่ะขับคล่องตัวขับในเมืองสภาพคือผมเองเวลาซื้อรถนะครับผมไม่ได้ดูเรื่องของเลขไมค์อันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะเพราะว่าผมจะดูสภาพมากกว่าอย่างผมเองเคยเดินทางไปทำงานที่ชลบุรีนะฮะเดินทางก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ130กว่าโลไปกับ260เดือนนึงก็ซัดไปเกือบ 30,000 ก็อาจจะดูเหมือนเยอะแต่จริงๆรถผมไม่ค่อยช้ำเพราะว่าเราขับแบบไม่ใช่ที่ที่แบบว่าอะไรอะธุระกันดารนะฮะขับบนถนนทั่วไปดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เยอะบางครั้งรถไม่ได้โสมผมเน้นดูสภาพมากกว่านะฮะอย่างคันนี้เราขายความจริงใจแล้วกันนะครับเราบอกกันอย่างนี้สภาพนี้ต้องบอกว่าโอเคแน่นอนนะครับมีอะไรไหมครับและนี่ก็คือทริปที่เราไปทัวร์ทั่วเมืองนนท์นะฮะก็อย่างที่เราได้เห็นว่าหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับที่ที่ผมพาไปนะฮะก็คือตลาดท่าน้ำนนท์นะฮะหรือสถาบันการศึกษาใหญ่ๆอย่างเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะฮะแล้วก็มอราชมงคลโรงเรียนสตรีนนท์ต่างๆจะเห็นว่าสถาบันการศึกษาก็มีการปิดให้มีการเรียนออนไลน์นะฮะส่งผลคอนเซิร์นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินที่อยู่รอบๆสถานศึกษาอย่างดีที่ท่าน้ำนนท์นะฮะคืออย่างที่ผมบอกนะครับการล็อกดาวน์คือหลายๆท่านยังจำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำมาหากินซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็มีการขายของเราได้เห็นรถสาธารณะนะฮะอย่างที่ผมเห็นเมื่อกี้รถสองแถวต่างๆภาครัฐไม่ได้มีมาตรการในการป้องกันเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งผมในฐานะผู้ประกอบการรถยนต์นะฮะก็ต้องบอกว่าโอเคแหละผมก็อยากจะขายรถอย่างที่ผมพูดไปนะฮะเรามาเจอกันครึ่งทางเรามาช่วยกันท่านเองก็จำเป็นต้องใช้รถสาธารณะในการออกไปประกอบวิชาชีพผมเองก็อยากจะขายรถดังนั้นผมนำเสนอรถในราคาดอกเบี้ยที่ยากจะปฏิเสธคือ 1.99 ในระยะ5ปีนะฮะท่านต้องลองทำกันบ้านดูหลายๆที่ประกาศเรื่องของดอกเบี้ยอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนระยะเวลาปีนะฮะปกติดอกเบี้ยต่ำจะอยู่ในเรทประมาณ48งวดแต่นี่เรายื่นให้ถึง60งวดแบบนี้และรถที่ผมเลือกมานำเสนอนะครับก็จะเป็นรถ Nissan Note 1.2V ปี2017ในราคา 349,000 ผมต้องบอกเลยว่าราคานี้ผมให้ค่อนข้างจะพิเศษ
พ่วงกับดอกเบี้ยพิเศษผ่อนตกประมาณ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเองประมาณรายวันก็เสียประมาณ200กว่าบาทซึ่งผมมองว่ามันก็ทำให้เราประหยัดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเรื่องของความประหยัดอย่างเมื่อกี้ผมเติมไป100บาทขับรอบทั่วเมืองนนท์นะน่าจะตกประมาณ30กว่าเกือบ40กิโลเมตรเข็มไม่กระดิกต้องบอกว่าผมคิดพลาดด้วยนะจริงๆผมไม่ต้องเติมน้ำมันก็ได้กับความประหยัดแบบนี้ผ่อนสบายน้ำมันประหยัดแบบนี้นะฮะคันนี้ก็ผมเลือกตัวนี้มานะฮะก็เป็นตัว V ซึ่งผมมองว่าออปชันต่างๆแม้เขาจะไม่ใช่ตัวท็อปแบบ SV นะฮะแต่ว่าออปชันผมมองว่าค่อนข้างทันสมัยอย่างเรื่องของคีย์เลสอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างคีย์เลสแบบนี้สถานการณ์โควิดแบบนี้การที่เราเอากุญแจเข้ามาหลายคนมองข้ามแต่ผมเองช่วงนี้ผมใช้รถที่เป็นลักษณะของคีย์เลสพอลดการโดนเชื้อโรคต่างๆก็อย่างน้อยก็ถือว่าเราปลอดภัยไปอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประหยัดระบบสตาร์ทสต็อปเครื่องยนต์อัตโนมัติช่วงรถตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกรถเล็กๆแบบนี้ความคล่องตัวในการขับขี่ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือข้อดีคันนี้ก็กล่าวสรุปโดยย่อแล้วกันนะครับกับสถานการณ์แบบนี้ผมก็อยากให้ท่านและเราก้าวไปด้วยกันและเดี๋ยวจะมีรถใหม่ๆมานำเสนออีกนะครับฝากติดตามช่องที่ช่องทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาแล้วครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยCar for Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car for Sure.com